รณีของสถานบันเทิงช่วงเวลานี้ดูเหมือนจะว่าจะเป็นประเด็นข่าวหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องยาเสพติดเรื่องของยิงกันในสถานบันเทิงเรื่องของการไปตรวจจับเปิดเกินเวลาอ้างว่าให้สวยผู้หลักผู้ใหญ่กลายเป็นเรื่องร้อนๆนะคะสะเทือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันไปเลยทีเดียวนะคะมาติดตามอีกความเคลื่อนไหวอันนี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่ของบชน.นี่แหละค่ะซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมตรวจค้นสถานบันเทิงชื่อจินหลิงจินหลิงนี้อยู่ย่านสาทรนะคะลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตไปพบนักท่องเที่ยวทั้งชายแล้วก็หญิงเนี่ยกว่า230คนนับไปนับมาได้237คนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนค่ะแล้วก็ยังไปพบห้องเก็บของปรากฏว่าที่ห้องเก็บของนี้เนี่ยนะคะเขาใช้สำหรับเป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์จำนวนมากเลยนะคะเมื่อกลางดึกค่ะประมาณตีสามครึ่งพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจค้นอาคารจินหลิงอาคารลีลาและพบแล้วก็อาคารวิบวับคาวอชนะคะถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพหลังจากพบว่ามีการลักลอบเปิดสถานบันเทิงและมียาเสพติดอยู่ภายในนั้นเป็นจำนวนมากที่เกิดเหตุมีเนื้อที่ประมาณ2ไร่แล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดเลยนะคะพบว่ามีประตูเหล็กด้านหน้าพร้อมกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่เพื่อที่จะคอยดูความเคลื่อนไหวภายนอกคราวนี้พอเปิดเข้าไปพบว่าเป็นอาคารชั้นเดียวมีลักษณะเป็นร้านที่รับล้างรถอยู่ระหว่างที่ก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้บริการจากนั้นก็พบประตูเหล็กอีกชั้นหนึ่งค่ะพอเปิดเข้าไปพบอาคารก่อสร้างชั้นเดียวที่มีชื่อภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยระบุจินหลิงและอาคารลีลาโดยรอบตัวอาคารเนี่ยนะคะเป็นลานจอดรถก็เพราะว่ามีรถหรูหลายยี่ห้อจอดเรียงกันไปเลยไม่ว่าจะเป็น Rolls-Royce, Porsche, Benz, BMW,Toyota Alphard นะคะพอตรวจสอบภายในอาคารพบว่าในอาคารนี้เนี่ยเขาก็มีการแบ่งเป็นห้องคาราโอเกะ20ห้องแล้วก็มีการประดับไฟแสงสีบริเวณทางเดินเมื่อสักครู่คงเห็นนะคะโดยในแต่ละห้องเนี่ยก็พบนักเที่ยวทั้งชายและก็หญิงจำนวนหลายคนค่ะส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแล้วก็ยังมีห้องเก็บของใช้สำหรับซุกซ่อนยาเสพติดชนิดเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์แล้วก็จำนวนหลายร้อยซองเลยนะคะพลตำรวจโททิติเนี่ยนะคะขออภัยพลตำรวจตรีนิติธรนะคะท่านก็บอกว่าจากการเข้าค้นก็สืบเนื่องมาจากว่านโยบายของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.ในการกวาดล้างยาเสพติดในแหล่งสถานบันเทิงนะคะสถานบริการรวมไปถึงการมั่วสุมยาเสพติดตามสถานบันเทิงในพื้นที่อย่างเด็ดขาดทางเจ้าหน้าที่ก็บูรณาการกับทุกภาคส่วนจนทราบว่าสถานที่แห่งนี้เปิดทำการเป็นสถานบริการเป็นร้านคาราโอเกะให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยังสืบทราบด้วยว่าสถานบันเทิงแห่งนี้มีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการจัดสถานที่ให้มีการมั่วสุมยาเสพติดแล้วก็ยังมีการให้บริการรับฝากยาเสพติดที่ใช้ไม่หมดด้วยนะเออคุณมาครั้งนี้คุณใช้ไม่หมดไม่เป็นไรเรารับฝากทำอย่างก็เหมือนฝากเหล้าแบบนั้นเลยนะเราเคยเห็นแต่ฝากเหล้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้ฝากยาเสพติดด้วยอ่ะนี่ไงแล้วแสดงว่าเขาก็ต้องมองว่าถ้าฝากไว้ที่นี่ปลอดภัยนะถ้าอย่างนั้นคงเป็นเช่นนี้แหละนะเขาก็เลยเอาใช้ไม่หมดก็ฝากไว้ที่นี่แล้วกันพอฝากไว้ปุ๊บครั้งหน้าก็ต้องมาใช้บริการไงที่นี่ก็ต้องมีขายด้วยนะคะนะโอ้ให้บริการอย่างเต็มที่เลยนอกจากนี้ยังจัดให้มีการเล่นพนันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ใดๆเลยตำรวจขอหมายค้นศาลอาญากรุงเทพใต้เข้าตรวจสอบอาคารนี้ต่อมาเจ้าหน้าที่กว่าร้อยนายเนี่ยนะคะปิดล้อมตรวจค้นในขณะที่กำลังทำการตรวจสอบกลุ่มนักท่องเที่ยวและพนักงานโอ้โหใครจะอยู่ล่ะนะวิ่งหนีกันค่ะหนีเข้าไปซุกตามจุดต่างๆนะคะบริเวณต่างๆภายในอาคารห้องครัวก็ไปห้องน้ำนี่ไม่พลาดมุมเอ่ยซอกตึกซอกอาคารชุลมุนนะคะพอถึงเวลาปุ๊บมีคนไปถ่ายภาพหันหน้าเข้าหาผนังเบาะโซฟาเลยจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าใช่ไหมคะแล้วก็พอหลังจากที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นี่ต้องใช้
จ้าหน้าที่เป็นร้อยนายนะเข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบกลุ่มนักเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวจีนนะคะ237คนเป็นชายสัญชาติจีน111คนหญิงสัญชาติจีน126คนนอกจากนั้นยังพบพนักงานแล้วก็บุคคลชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวไทยในบริเวณอาคารนี้อีกกว่า29คนดูสิคะเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของกลุ่มนักเที่ยวและพนักงานภายในร้านเบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกายกว่า20คนแล้วก็ทำการตรวจสอบภายในห้องคาราโอเกะและห้องผู้จัดการห้องคลังสินค้าเบื้องต้นพบยาเสพติดหลายรายการไม่ว่าจะเป็นยาเคแฮปปี้วอเตอร์ไฟไฟบรรจุอยู่ในซองพลาสติกกว่า300ซองพบยาเสพติดกระจายตามห้องคาราโอเกะของกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการจำหน่ายยาเสพติดในสถานบันเทิงแห่งนี้ซองละ 10,000 บาทค่ะโอ้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังสามารถยึดรถหรูจำนวนกว่า30คันเบื้องต้นพบเจ้าของรถเนี่ยเป็นชาวจีนบางคันมีการสวมทะเบียนด้วยนะนะคะตำรวจจะตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีส่วนร่วมในการที่รู้เห็นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่ามีพฤติการที่เข้าข่ายกับพรบการฟอกเงินหรือไม่นะคะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เปิดไม่ได้4เดือนแล้วเขาก็จะเน้นรับเฉพาะลูกค้าชาวจีนเท่านั้นนะคะส่วนคนไทยและชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานร้านและคนติดตามของลูกค้าชาวจีนซึ่งตำรวจนั้นทราบว่าเจ้าของกิจการก็เป็นชาวจีนเช่นกันแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนขยายผล